วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่30 มิถุนายน 2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็ เราคุมโทนกันมาด้วยสีสันที่สดใสก็บอกว่าในแง่ของจิตวิทยาสีมีส่วนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเขาบอกว่าถ้าอยากจะเสริมให้มีความฮึกเหิมต้องใส่สีอะไรก็ต้องสีแดงนี่แหละค่ะสีที่มันทำให้เรามีความกระปี้กระเป๋าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเป็นโทนสีที่จะทำให้อยากรับประทานอาหารก็ให้เน้นโทนสีอ่อนหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะสังเกตได้เขียวฟ้าๆแบบนี้ตามร้านอาหารฉะนั้นในแง่ของสีสันเนี่ยมันมีผลที่พยายามโยงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับก็คือธีมหลักๆคำพยากรณ์ดวงรายวันเนี่ยหลายคนนอกจากฟังคำพยากรณ์แล้วเนี่ย ทุกคนรอฟังครับว่าวันนี้ควรจะสวมเสื้อสีสันอะไรแบบไหนฉะนั้นอย่างที่ได้เกริ่นนำไปเมื่อวานนี้นะครับก็หลังจากที่มีคนสอบถามเข้ามาตลอดนะความจริงก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงขวบปีแรกโอ้ใช่ค่ะที่เราทำรายการว่าเอ๊ะทำไมเสาร์อาทิตย์แล้วเราจะสวมใส่เสื้อสีอะไรกันดีนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปครับก็จะมีคำพยากรณ์ดวงนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยซึ่งจะเป็นคำพยากรณ์ครอบคลุมทั้ง2วันคือเสาร์และอาทิตย์คือการพยากรณ์เนี่ยมันจัดแบ่งได้หมดนะพยากรณ์ดวงรายวันก็ได้นะดวงรายสัปดาห์ก็ได้รายปักก็ได้รายเดือนก็ได้รายปีก็ได้ฉะนั้นในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ครอบคลุมมันก็เป็นการพยากรณ์สุดสัปดาห์ทั้งเสาร์และอาทิตย์แต่ผมจะจำแนกครับสีเสื้อทั้งเสาร์และอาทิตย์ว่าวันเสาร์เนี่ยโฉลกกับสีไหนเลี่ยงสีอะไรเหมือนกันฮะวันอาทิตย์ก็มีการระบุรายละเอียดชัดเจนฉะนั้นก็ตั้งแต่ ต้นเดือนหน้าก็คือพูดง่ายๆเนี่ยพรุ่งนี้เสาร์นี้เลยจ้ะเริ่มต้นเสาร์นี้เลยครับก็จะมีคำพยากรณ์ดวงในช่วงสุดสัปดาห์แต่ครอบคลุมทั้ง2วันแต่สีเสื้ออันนี้จำแนกให้ชัดเจนครับนะแต่ว่าไม่ได้เจอเราผ่านหน้าจอนะคะ ไปเจอคำพยากรณ์ของอาจารย์พรพจน์เนี่ยใน Facebook Fanpage เท่านั้น นะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันนะที่ Miracle Channel TV นั่นเองเขาบอกว่าเข้าไปดูชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์นะก็เข้าไปติดตามกันได้เมื่อวานก็ประชาสัมพันธ์ผ่านใน Facebook ก็มีหลายคนเข้าใจผิดอย่างที่มุ้ยบอกนะคิดว่าอ้าวจะเจอกันจันทร์ถึงอาทิตย์คงไม่ได้นะคะก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผ่านหน้าจอแบบนี้นะสาวอาทิตย์เองเนี่ยก็ไปติดตามคำพยากรณ์นะคะคืออาจารย์พจน์ก็ไม่ได้ไปจับใน Facebook นะคือเป็นแค่คำพยากรณ์ที่ฝากเอาไว้ให้นะคะเวลาที่ใครจะทำเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะในช่วงของวันเสาร์ที่จะได้ทราบนะคะว่าต้องระมัดระวังอะไรบ้างหรือว่าในเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าที่ถูกโฉลกหรือว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงน่ะก็ติดตามได้เสาร์นี้เริ่มต้นเลยนะเสาร์แรกก็ไปติดตามกันใน Facebook Fanpage นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะฝากคุณผู้ชมด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมในการบริจาคเลือดนะคะก็วนมาในรอบเดือนนี้เนี่ยก็วันที่24กรกฎาคมนะคะก็จะเจอกันในช่วงประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็ใกล้แล้วล่ะนะเฉพาะครั้งนี้40ท่านแรกเราจะมอบเสื้อนะคะเสื้อสวยๆเนี่ยที่ตั้งใจนะคะมอบเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจให้กับผู้ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะก็40ท่านแรกเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ประสงค์นะคะอยากที่จะบริจาคเลือดนะเพิ่มเติมมากกว่านี้อันนี้เราเปิดรับไม่จำกัดจำนวนนะคะก็ยังสามารถที่จะโทรเข้ามานะแจ้งชื่อนะบอกความประสงค์กันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697นะคะแล้วก็0831997972ค่ะก็จริงๆแล้วอย่างเสื้อที่เห็นเนี่ยนะฮะจะมีที่เห็นกลางหน้าอกเนี่ยจะเขียนคำว่าคนให้เลือดนะหรือว่าบลัดโดเนอร์และหน้าอกข้างซ้ายนี่เป็นโลโก้ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก็แสดงถึงความเป็นทีมเดียวกันนะก็ตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลฮะ40ท่านแรกก็คือจริงๆต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ก็คงครบจำนวนแหละ40ท่านครบอยู่แล้วล่ะแต่ว่าใครที่อาจจะลงทะเบียนไม่ทันแต่มีความประสงค์เรารับไม่ได้จำกัดนะไปรวมตัวกันครับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้คนหมู่มากได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการให้ที่ว่านี้หมายถึงการให้ชีวิตโลหิตเพียง1หยดของเรานั้นอาจจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุได้และเหนือสิ่งอื่นใดครับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้เนี่ยเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ครับนะก็สามารถที่จะได้มาร่วมกันนะคะในการบริจาคเลือดได้นะใครที่ยังไม่เคยได้บริจาคเลือดเลยแล้วก็รอบปีนี้หรือว่ารอบเดือนนี้เนี่ยร่างกายแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงอยากจะมาร่วมกิจกรรมก็ยินดีนะคะส่วนใครที่มาเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการเช็คชื่อแล้วกันเนาะเพราะว่าครบรอบแล้วเนี่ยมาเจอกันนะคะบริจาคโลหิตบริจาคเลือดกันเพื่อที่จะได้ต่อยอดในส่วนของคลังเลือดกันด้วยก็คุณสมบัติเบื้องต้นนะฮะบอกกล่าวให้ทราบพอสังเขปไว้ก่อนนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับหนึ่งเลยนะผอมแห้งแรงน้อยมากก็ไม่ได้ครับนะน้ำหนักตัวจะต้อง45กิโลกรัมขึ้นไปส่วนอายุนะคะก็ระหว่าง17ปีถึง60ปีบริบูรณ์จ้ะแล้วก็ในแง่ของการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยวันก่อนบริจาคโลหิตสำคัญมากอย่างน้อยนะต้องได้ 6-8 ชั่วโมงในเวลาพักผ่อนของคนปกตินะคะแล้วก็ดูร่างกายนะคะตรวจเช็คร่างกายตัวเองให้สุขภาพนั้นแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยเนี่ยค่ะบางท่านอาจจะแบบเป็นหวัดมั่งหรือว่าต้องทานยาติดต่อกันเนี่ยบางทีมันส่งผลนะต่อระบบในเรื่องของเลือดด้วยจ้ะก็อย่างที่มวยบอกนะคืออย่าปกปิดข้อมูลนะเขามีแบบฟอร์มให้ติ๊กเนี่ยต้องซื่อสัตย์เพราะว่า1เลยเนี่ยสมมุติถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานยาพวกกลุ่มยาแก้อักเสบซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะเนี่ยหรือแม้กระทั่งพวกยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดพวกนี้จริงๆแล้วเขาขอให้เลี่ยงนะฮะ1สัปดาห์ก่อนบริจาคเพราะว่าตัวยาที่เข้าไปอยู่ในร่างกายของเรานั้นเมื่อเราบริจาคส่งผ่านเลือดไปให้กับบุคคลอื่นเนี่ยเขาก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วนึกออกไหมฮะถ้าได้รับเลือดที่มีสิ่งเจือปนอยู่เนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้รับหรือแม้กระทั่งนะครับใครที่เคยผ่าตัดนะครับมาในช่วงถอยหลังกลับไป6เดือนเนี่ยบล็อกหลังวางยาสลบอันนี้ห้ามเลยนะฮะเพราะในช่วงเวลานั้นตัวเราก็ต้องได้รับสารเคมีหรือว่าตัวยาต่างๆมากมายฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะส่งผ่านโลหิตให้กับคนที่เขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้สำคัญต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะแล้วก็สุภาพสตรีที่คลอดบุตรนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างให้นมบุตรเนี่ยอันนี้ก็ต้อง6เดือนเป็นต้นไปเหมือนกันและที่สำคัญในวันนั้นนะก่อนบริจาคแน่นอนนะเรื่องดองของเมา24ชั่วโมงครับหลีกเลี่ยงนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเราเจอกันช่วงบ่ายฉะนั้นอาหารเช้าทานมาด้วยนะคะแต่ก็อาจจะต้องทานอาหารที่หลีกเลี่ยงพวกเกี่ยวกับแบบมันๆหน่อยก็แล้วกันนะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วเมื่อไปถึงณบริเวณจุดที่เราจะบริจาคเลือดแล้วเนี่ยเบื้องต้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจเช็คนะสุขภาพเบื้องต้นให้เราก่อนถ้าไม่แข็งแรงถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยก็อาจจะให้วิตามินมาทานเสริมนะคะแล้วก็มีโอกาสก็มาเจอกันนะคะฉะนั้นครั้งนี้นะคะใครอยากจะบริจาคเลือดนะมาเจอกันนะคะมาร่วมกันบริจาคเลือดได้นะคะคลังเลือดเนี่ยจำเป็นมากนะคะแล้วก็เลือดแต่ละกรุ๊ปเขาบอกว่าเวลาที่มีทั้งอุบัติเหตุหรือว่าเทศกาลใหญ่ๆเนี่ยบางทีเลือดแต่ละกรุ๊ปนี่หายากเหลือเกินครับแต่ครั้งนี้ดีใจนะฮะมีหลายคนเป็นหน้าใหม่เยอะเลยนะที่โทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วจะได้สอบถามกันดีครับนะก็เชิญชวนกันมาเยอะๆอย่างที่บอกนะถึงจะครบ40แล้วลงทะเบียนไม่ทันแต่เราไม่ได้ปิดกั้นนะครับใครอยากจะมาร่วมกันบริจาคโลหิตพร้อมๆกันยินดีครับมาเจอกันนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะส่วนใครอยากจะได้มีโอกาสได้รับเสื้อรีบหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวครบจำนวนสัปดาห์นี้คงจะต้องปิดแล้วจริงๆนะสำหรับเสื้อ40พันแรกนะคะโทรศัพท์ด้านหน้าย้ำอีกครั้งหนึ่ง0851293697และ0831997972นะคะส่วนวันนี้ใครที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวของดวงชะตาตรวจสอบชื่อสกุลตรวจสอบลัคนาราศีสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะวันนี้สิ้นเดือนแล้วด้วยดูซิว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่30มิถุนายน2559นะครับจันทรคติการแรม11ค่ำเดือน7ปีวอกอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้การทำธุรกิจเหมาะสำหรับการผูกมิตร
นะการมองหาคู่ค้าหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนส่วนคนที่ทำงานประจำวันนี้เน้นคำว่าทีมเวิร์กนะครับสภาพคล่องกลับด้านกับเรื่องของงานโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือเสียไปเปล่าๆทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนความรักขรุขระบ้างไม่ลงตัวบ้างแต่ถ้าตั้งใจประคองผ่านได้ครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะได้มาเสียไปนะหลักทรัพย์เงินทองสีน้ำเงินครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เขาบอกว่าอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอย่าปฏิเสธสิ่งใหม่ๆที่ผ่านเข้ามานะครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอนาคตก็ได้การเงินวันนี้ไม่ว่ามีมากหรือน้อยถือว่าสอบผ่านครับบริหารสภาพคล่องได้ส่วนความรักเน้นไปที่คนมีครอบครัวนะมีโอกาสทุกข์ใจเพราะบุตรหลานบริวารสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะบริวารนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าเอาง่ายเข้าว่านะครับไม่ว่าทำอะไรอย่าลืมวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เรากำหนดไว้คือพูดง่ายๆวันนี้เน้นทั้งยาวและสั้นนะในเรื่องของการวางแผนสภาพคล่องเตรียมสำรองไว้หน่อยก็ดีครับวันนี้มีแต่เรื่องต้องใช้ต้องจ่ายเงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรักมีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิแต่วันนี้มีนต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ต้องให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่ต่ำกว่าเรานะวันนี้ก็บอกว่า bottom up นะความคิดเห็นของลูกน้องลูกทีมเนี่ยวันนี้อาจจะมีสาระบางอย่างที่น่าสนใจนะครับการเงินการลงทุนต้องให้ก่อนฮะจึงจะได้รับแม้กระทั่งในเรื่องของการบริจาคให้แล้วคุณจะได้ทานบารมีสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคนโสดฮะให้ระวังคนมีเจ้าของสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเมษเป็นอีกหนึ่งราศีฮะระวังสุขภาพกายวันนี้เน้นในเรื่องของอุบัติเหตุกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในแง่ของบริวารคนรอบข้างพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะฉะนั้นวันนี้การขอความร่วมไม้ร่วมมือขอแรงนะครับแม้กระทั่งการบังคับใช้ทำซะการเงินระวังไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดอบายมุขก็ใช่หรือแม้กระทั่งถ้ามีใครหยิบยื่นต้องรู้จักปฏิเสธความรักวันนี้ถ้าตัวไม่ไกลใจก็ห่างคนโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆทำได้นะโดยเฉพาะอาจจะเป็นการประชุมนอกบริษัทนะไปเจอกับปาร์ตี้อื่นการเงินมีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากการเข้าสังคมการสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้3เรื่องล้อกันหมดเลยนะฮะมีโอกาสจะสารสัมพันธ์กับคนที่ต่างจากเดิมครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมเสน่ห์ฮะกับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้คนทำธุรกิจการค้าโดยรวมก็ถือว่าน่าพอใจนะครับมีหลักฐานมีความมั่นคงส่วนคนทำงานเองวันนี้ผมทายดีโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของการรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นการลงทุนเน้นเป็นเรื่องๆไปนะครับอย่าเหวี่ยงแหต้องกล้าตัดสินใจไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานความรักก็เช่นเดียวกันวันนี้อย่าตึงไปซะทุกเรื่องฮะต้องรู้จักประนีประนอมความรักไม่มีเงื่อนไขครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเน้นทำงานเชิงรุกนะฮะโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้เขาบอกให้ไปว้าวหน้างานนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ไม่ต้องกลัวแต่การเงินต้องระวังฮะในเรื่องของพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมคนโสดวันนี้ไม่มีโชคในเรื่องรักนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวระวังมีปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะครับปรับ
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์เงินทองสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ทายดีนะในเรื่องของการทำงานนะครับโดยเฉพาะคนที่ก็เรียกว่าเอาตัวข้อแรกนะในความหมายคือใช้ความเพียรพยายามมานานนะวันนี้มีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เสียสละสภาพคล่องทั้ง2ขาครับทั้งขาเข้าและขาออกฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือการควบคุมค่าใช้จ่ายความรักรับลื่นลงตัวถึงจะไม่วือหวาก็ตามสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแต่ในทางกลับกันฮะด้วยสีน้ำตาลในทางกลับกันวันนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่มีปัญหาสุขภาพอาการเริ่มจะปรับตัวดีขึ้นแต่วันนี้สีดำเลี่ยงนะฮะราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้วางตัวเป็นกลางสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหลายฝักหลายฝ่ายการเงินการลงทุนไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ดีๆความรักเหนื่อยนักก็พักก่อนถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าคู่ที่กำลังมีปัญหาหรืออยู่ระหว่างทำคะแนนแต่ยังไม่เห็นผลสีถูกชะลอค่ะชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นให้มากทั้งเรื่องงานและก็เรื่องหัวใจนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมสำคัญในเรื่องของวิธีการในการเดินไปสู่เป้าหมายวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนแบบใครคนเราไม่เหมือนกันที่สำคัญให้ทำในสิ่งที่อยู่ในกรอบของความเป็นไปได้ถ้ามีเงินเย็นวันนี้ดีนะครับมีโอกาสลงทุนในเรื่องของอสังหาไม่ว่าจะโดยตรงหรือว่าทางอ้อมสมรูปทั้งสิ้นความรักก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็หาใครอย่างน้อยเนี่ยไม่ถูกปฏิเสธสีถูกชะลอค่ะชาวราศีพิจิกค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมเสน่ห์นะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจนะฮะวันนี้ถึงจะมีเกณฑ์ต้องเดินทางชีพจรลงเท้าหรือแม้กระทั่งการทำงานเอาท์ดอร์นอกสถานที่แนวโน้มดีนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันมีโอกาสได้มาซึ่งสิ่งที่พึงปรารถนามีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาความรักท่องไว้ครับปัญหามีไว้แก้เวลามีเรื่องไม่สบายใจอย่าเพิ่งท้อทุกอย่างมีทางออกเสมอสีถูกชะลอค่ะชาวราศีธนูค่ะชัดๆอยู่แล้วฮะเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะใครมีคำถามในเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาลัคนาราศีหรือว่าตรวจสอบชื่อสกุลเองก็ตามนะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงใครอยากพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ